ฉันชื่อมายอยู่ชั้นม.6/4เป้าหมายคือจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ฉันไม่เคยเบื่อการเรียนเลยสิ่งที่ทำให้ฉันเบื่อได้ก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเพื่อนในห้องฉันเบื่อคนที่เอาแต่กินขนมในห้องเรียนเบื่อคนที่พักเที่ยงเมื่อไหร่ก็เอาแต่ห่วงสวยเบื่อคนที่นอนตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรียนเบื่อนิวเยียร์ที่เป็นถึงสภานักเรียนแต่ว่างเมื่อไหร่ก็เอาแต่แอบดูซีรีส์เนี่ยอินหนักมากเบื่อออดี้หัวหน้าห้องที่เอาแต่คุยกับสาวๆในห้องทุกคนยกเว้นฉันเออมายมีของมาให้อ่ะฝากส่งด้วยนะต้องไปซ้อมบาสอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยเรามาเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนป่ะแต่ช่างเถอะยิ่งคนอื่นทำตัวไร้สาระเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วเท่านั้นงานพร้อมจับคู่หรออ่ะนี่เธอแต่เธอไปดูเรื่องพร็อพในงานนะเรื่องลูกโป่งดอกไม้อะไรพวกนี้นะส่วนนี่นายดูเรื่องสถานที่โอเคไหมได้อ่ะไหนดูสิเผื่อตรงไหนบ้านที่ยังไม่ได้สั่งงานไปท่านนี้เสร็จแล้วนิวเอียนะในฐานะที่ฉันเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนนี้ฉันไม่เห็นว่างานนี้มันจะมีความสำคัญกับโรงเรียนของเราเลยมันทำให้เราเสียการเรียนโดยเปล่าประโยชน์นะเราอ่ะน่าจะเวลาเรียนดีกว่าแล้วนี่อะไรต้องหาคู่มันเหมือนเป็นการไม่ได้คิดเผื่อสำหรับคนที่ไม่มีคู่เลยนะแล้วถ้าเกิดหาคู่ไม่ได้ทำยังไงอ่ะนี่ไมค์แกฟังฉันก่อนก็เมื่อวันอ่ะแกเอาจะอ่านหนังสืออยู่ได้ทั้งวันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็เลยจัดงานหาคู่มาเพื่อแกแต่ว่าถ้าแกเนี่ยเป็นห่วงว่าจะไม่มีใครชวนไปนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉันนะให้พวกผู้ชายเขาจัดการกันแล้วนุ่นย้าฮู้ได้ไมค์วะเอาเรื่องคู่กับป้าซะด้วยเฮ้ยว่าแต่ใครเนี่ยกูแค่ลืมอ่านไลค์ของเองซีเรียสอะไรเนี่ยหัวตั้งแดงกางเกงก็น้ำเงินก็เพิ่งไปต่างประเทศมาไงก็เลยแบบลืมย้อมกลับไม่ทันว่ะดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนนะเพื่อนได้ใครนะกูดีใจด้วยว่ะเพื่อนสู้ๆดูแลคุณป้าเขาดีๆด้วยล่ะพยายามเขานะไปทำให้คู่ของแกผิดหวังแล้วเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยไม่ยากหรอกเฮ้ยมิ้นนี่ยังไม่นอนหรอพี่ไมค์กำลังเครียดเรื่องงานพร้อมอยู่ใช่ไหมคะของแบบนี้นะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการใครอะหนูเองอย่างพี่มาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะทรงผมเนี่ยก็เป็นแบบ natural look แบบสบายๆเลยค่ะเนี่ยส่วนเรื่องชุดนะคะก็แบบต้องเปิดคอเอาไว้จะได้ดูคอยาวๆนะคะอ่ะนี่ไงรีทัชได้ด้วยเอ้าก็ต้องฝึกเอาไว้สิคะสมัยเนี้ยใครๆเขาก็แต่งลูกวัฒนธรรมแหละค่ะอย่าเพิ่งสนใจเลยดูนี่สิคะหุ้ยหนูว่านะสั่งเท้าแบบนี้ต้องน่ารักมากแน่ๆเลยค่ะเป็นไงคะน่ารักไหมโหอุ๊ยพี่ขอบคุณมากเลยนะมิ้นสวยมากอ่ะยังค่ะยังเหลืออย่างสุดท้าย
พี่ไม่กล้าใส่คอนแทคเลนส์อ่ะอีกอย่างพี่ใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าจะให้ถอดก็คงไม่ชินอ่ะพี่มายจะใส่แว่นไปตลอดชีวิตไม่ได้แต่ถ้าถอดแว่นอ่ะพี่ไม่มั่นใจจริงๆนะเอาจริงพี่มายอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะอะไรคะถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกเบื่อทุกอย่างในโรงเรียนแต่จริงๆแล้วคนที่ฉันเบื่อก็คงจะเป็นตัวฉันเองเนี่ยแหละเอางี้ดีกว่าพี่หลังพี่มาไปที่ผู้ส่งหนึ่งสองสามสวยเนี่ยไหนลองหัวได้ดูซิโอ้ยเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะใช่ไงแล้วนี่แต่งผีเสื้อใช่ไหมใช่ผีเสื้ออะไรเนี่ยมันดอกไม้โอ้สวยมากสวยมากเลยอ่ะเป็นอะไรวะมองอะไรไม่เคยเห็นคนสวยไงเปล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนไปสวยได้ขนาดนี้อ่ะขอบคุณนะถูกแล้วเนี่ยที่จัดงานให้มายอ่ะจริงๆแล้วที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากอยู่ใกล้เธอฮะเป็นครูเต้นรำกับผมได้ไหมครับนึงนะได้สิ